ตัวใหญ่แดงพร้อมแล้วออกตัวได้นะครับก็ยังเล่นดินทรายเหมือนเดิมนะครับในละแวกนี้ก็แล้วพญาแดงสายจวดไปแล้วจวดก็มูครับถนนหลวงเพราะว่าเปลืองรถแกเนี่ยมันเร็วครับ175นะครับ GO 74นะครับบัตรเจโออันพ่อแมนเทโต้ 7C ก็ว่าอยู่เอ้ามันคือหิมะซ้ำกันว่าอันนึงคือหาสูบอันนึงคือหกสูบว่ะถ้าเป็นเครื่อง10ล้อก็เป็น7C เทอร์โบนะครับก็จะอยู่260นะครับแรงม้านี่ค่อนข้างที่จะฉีกครับฉีกกับเครื่อง6ล้อ175มากเลยครับอันนี้ก็ SK100 ครับมาร์คทีนะครับรถเพื่อใหญ่แหล่ขับมาตั้งแต่สมัยเป็นเบาคุณเหลียวว่าไปดิอันนี้ก็ลูกชายเพื่อใหญ่แหล่ขับครับเราจะสังเกตไม่ยากครับลักษณะการขับจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เขาก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับเพื่อใหญ่แหล่ครับนี่โอ้เดี๋ยวว่าเราสิตั้งท่าได้แต่ละอันแต่ละปุ่งจีมันบ่แล้วง่ายแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ขับด้วยนะครับนี่ได้ลูกซ้ายครับถ้าคนขาดแกก็จะมาขับนะครับแล้วก็ให้ลูกชายนะครับ6ล้อครับไปแล้วครับ145ครับนี่ก็ลอกลงไปนี่ก็ตีไปเมตรนึงแล้วครับนี่ถ้าเอาคันคูตรงนี้ออกเนี่ยมันก็ต้องเอาทางนี้ลงอีกครับเพราะว่าที่ขุดลงไปเนี่ยมันก็ลึกกว่างานนี้แล้วนะครับดินก็สวยนะครับแต่ว่าก็ปนหญ้านิดนึงนะครับหญ้าอยู่หน้าดินใกล้จะหมดแล้วครับไม่แน่ใจว่าจะเหลือกี่เที่ยวนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ50-60เที่ยวอยู่ครับนี่ที่เห็นอยู่เลยนะครับไปถึงนู่นนะครับนี่ก็คำนวณเอานะครับตามนั่นแหละนะครับถ้าไปถมนี่ถมระยะแค่นี้นี่สุดตรงนู้นเนี่ย100รถนะครับนี่ถึงจะได้ขนาดนี้นะครับว่าเวลาตักก็จะตักได้เยอะครับว่าดินมันอัดแน่นนะครับนี่ก็จอดรอครับสายบันเทิงครับนี่ก็จะเปิดเพลงฟังอมอยู่ในนี่ว่ามันเต้นไปน้ำหัวใดบุก็ได้ข่าวว่าเดือน7เดือน8นี่ก็จะแต่งงานแล้วนะครับโอ้เป็นฟังเป็นฝาอยากได้น้ำเมียดิบันนี่เดี๋ยวนี้ล่ะสิบ่ทันอยากแต่ว่าบั่นแต่งไปแล้วก็สิเอาลูกเอาหลานอีกบัดนี้แม่นบ่เอาลูกเอาหลานเราจากนู่นนี่นั่นก็ภาระต่างๆมันก็ตามมานะครับนี่ก็บริเวณที่ลอกครับจมหายไปเหลี่ยวะบ้างกันนะจากหัวเพิ่งจะมาย้ายมานะครับนี่ได้ยินเสียงรถวือก็เลยแมนละเด้อวะรถไปเหลี่ยวะครับเสียง
แต่ว่าป่าเนี้ยเนี่ยมันจะซับเสียงได้เยอะมากครับค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะว่าผมจะอยู่อีกฝั่งนึงของป่านะครับเมื่อกี้นะครับผมอยู่อีกฝั่งนึงของป่ามันไม่ค่อยได้ยินครับแต่ว่าตอนที่ขุดอยู่แถวเนี้ยได้ยินไปไกลกว่านะครับได้ยินเสียงดังกว่านะเสียงมันน่าจะนี่แหละไปชนต้นไม้แล้วก็มันก็จะหายไปเลยนะครับเพราะว่าเสียงนี่ใช้อากาศนะครับในการเดินทางเนาะในเมื่อว่ามันมีสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถทำให้เสียงมันเดินทางผ่านไปได้นะครับเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนนะครับเหมือนกับกล้องเสียงเขานี่แหละครับกล้องเสียงลูกกระเดือกเราเนี่ยมันก็ขยับขึ้นขยับลงนะครับมันก็เกิดการสั่นสะเทือนมันถึงจะเกิดเสียงนะครับแต่ว่าถ้าไปว่ากันอยู่ในอวกาศนั่นสิที่ว่ามันไม่มีอากาศนั่นสิมันก็บ่ได้ยินคือเขาบ่ได้ยินเสียงกันคือเขาบ่ได้ยินหัวเสียงจากของเขาหูอยู่ว่าเขาว่าคำว่าอย่างแต่ว่าเสียงมันบอกเพราะว่ามันจะเดินทางเข้าหูเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใส่อากาศเป็นตัวกลางในการเดินทางนะครับโอ้โหมากอะสำนักวิทยาศาสตร์นกูกระไดจริงๆแล้วนี่ถ้าเป็นในความคิดผมนี่ผมจะเอาคันครัวตุ๊ดๆให้มันเป็นโอ้ให้มันเหลือแค่เป็นงาน2งานเลยครับนี่มันจะสวยไปเลยนะเวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายครับไม่ต้องมาตัดคันครูที่มันใหญ่ขนาดนี้ครับนี่เครื่องนี่ใช้งานฮะลิโหดครับเนี่ยควันก็เริ่มออกแล้วนะครับเครื่องก็มีไอนะครับน่าจะหลวมหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยครับดูทรงนะครับแต่ว่าแห่งเปลี่ยนนี่แห่งควนขาวดิมั้ยน้ำมันเครื่องมันนั่นก็เก่าเนาะมันบ่เหนียวซ้ำเก่าเนาะน้ำมันใหม่กับน้ำมันเก่าไม่เหมือนกันนะครับนี่ถ้ารถเก่ามาหน่อยนี่โอ้ลองใช้ไปดูสักวันหนึ่งนี่น้ำมันดำปื๊ดนะครับรถเก่านี่แม้แต่ว่าเติมเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีข้าวเหมาในเครื่องมันนั่นแหละเนาะจมกลับไปกลับมานะครับระหว่างร้อนรถดับนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งอาจจะไม่ใช่รุ่นเพื่อนผมหรอกแต่ว่ามันก็เพื่อนอยู่ดีเพราะว่าผมดูสถิติแล้วนี่คนที่ดูคลิปผมก็จะอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับประมาณ23 24ปีถึง30ปีนะครับมันจะมีสถิติบอกทั้งหมดนะครับว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับมีลาวก็ดูผมนะครับลาวก็ดูผมอยู่ประมาณ 5% นี่แหละนะครับอันนี้คือยอดรวมแบบทั้งหมดนะครับเขามาคิดนะครับทุกคลิปนะครับเพราะว่าคลิปเราเนี่ยก็ไม่ได้ยอดวิวอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้ไปก่อแข้งก่อขาใครถ้าจะพูดง่ายๆนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปอยู่หรอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไกลหรอกเนี่ยเรียนไปหาเสียท็อปเนี่ยมันก็ปอกันหูเลี้ยงเนาะนะครับแต่ว่านี่ก็ทำไปก่อนนะครับ อาจจะรู้จักกันในอนาคตนะครับหรือว่าอาจจะได้ไปอะไรนะคอแลบกันนะครับไปหาเหรียญน้ำเหล้าไปยังสันนะเนาะสังเกตดูเลยนะครับช่องรถดั้มช่องอะไรพวกเนี้ยถ้าเขาอยู่ด้วยกันเกาะกลุ่มกันเนี่ยมันก็จะดึงกันขึ้นครับถ้าเรามาอยู่โดดๆอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยเห็นนะครับเขาคนไม่ค่อยรู้จักแหละครับพูดง่ายๆนะยอดวิวก็จะน้อยมันก็เป็นธรรมดาเนาะบางทีก็เหนื่อยก็ท้อเลยครับ เพราะว่า1คนไม่ค่อยดูนะครับ2ก็เหนื่อยครับไหนจะร้อนแดดร้อนอะไรอีกเนาะแต่ถ้าเราตั้งเป็นทีมยูทูบเบอร์ขึ้นมาสักทีมหนึ่งนี่โอ้น่าจะดีครับผมว่านะเนี่ยสมมุติว่าเขียนเนี่ยมันยังไม่มีคนทำใช่ไหมเราก็เปิดขึ้นมาสัก 3-4 ช่องเนี่ยเอาลูกซ้ายพี่เหลี่ยเปิดน้ำมึงสิเนาะเดี๋ยวสิมันก็จะกระจาย
เจ้าก็แช่ข่อยก็แช่จังซี่แหละมันก็สามารถดึงกันขึ้นได้นะครับจมไปครับกำลังหาเงินครับนี่โชเฟอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องหาเงินเนี่ยเพราะว่าไปนี่เหลือเต็มที่แล้วว่าเราให้ใกล้ตัว โอ้ยบอกปานนั่นบูซาย่าพบปูเนาะเอาก็ว่ากันไปที่ห้านะครับเนาะทำธรรมดานี่กันลูกไส้เป็นเจ้าของรถพญาเหลียวไม่ได้แอมได้ดีเนี่ยนี่จ้างลูกไส้เนาะเอ้ยลูกไส้เสียเปรียบบางแง่เหรอถ้าพูดถึงว่าเนี่ยต้นไม้ก็ไว้ครับนี่ไม่รู้ว่าจะเอาไว้อะไรเนาะเบิดทงไม่อยากจักต้นมู้นี่จักจงไว้เฮ็ดอีหยังบุอ่ะชมต่อคลิปหน้าครับเพื่อนๆรอรถดำครับไปนานครับโอ้สวัสดีครับ